สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาทำบวชเผือกนะคะทำขนมทานกันค่ะนี่เผือกนะคะเดี๋ยวขอไปปอกเปลือกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาให้ดูตอนปอกเสร็จนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะตอนปอกปอกเสร็จเราไปล้างแล้วก็แช่น้ำปูนนะคะดูแค่นี้พอนะคะกลัวผิดกฎเขาด้วยใช้มีดเสร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้หั่นนะคะเดี๋ยวไปล้างก่อนค่ะอันนี้เผือกปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาหั่นแช่น้ำปูนใส่กันค่ะเดี๋ยวเตรียมน้ำปูนใส่นะคะเตรียมน้ำใส่กะละมังนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปูนนิดหน่อยค่ะมาใส่ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะพออีกนิดนึงนี่ละลายไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยล้างแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาหั่นเผือกนะคะที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะปอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะหั่นให้ดูค่ะแค่นี้นะคะก็ลงไปแช่เลยค่ะเดี๋ยวขอหั่นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเอาไปแช่ค่ะขอหั่นก่อนนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็แช่ไว้สัก5 นาทีก็พอค่ะเดี๋ยวก็มาล้างทำความสะอาดนะคะล้างน้ำปูนใสออกค่ะครบ5 นาทีแล้วค่ะเผือกก็ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแช่น้ําปูก็ล้างแล้วค่ะเผือกวัตถุดิบตามนี้นะคะมีเผือกมีน้ํากะทิสดนะคะน้ําตาลเกลือค่ะทุกอย่างเพิ่มได้นะคะไปเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะนํากะทินะคะเทหัวกะทิออกพอดีว่าแช่ตู้เย็นนะคะมันเลยแข็งนิดนึงค่ะอันนี้หัวกะทินะคะพอเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นค่ะเหลือห่างกะทิไว้นิดนึงนะคะใส่ในหม้อเลยค่ะแล้วก็เทน้ำเติมน้ำลงไปนะคะขอเขย่าคนเลยค่ะกะทิเป็นก้อนเลยค่ะแล้วก็ใส่เผือกลงไปนะคะเพื่อนๆเราขอเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะไปได้ไอ้ท่วมเผือกนิดนึงนะคะประมาณนี้ก็พอค่ะนี่ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวใส่หัวกะทิอีกค่ะเติมน้ำไม่ได้ปริมาณท่วมเผือกนะคะพอท่วมค่ะก็ไปตั้งไฟได้เลยนะคะไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเดือดนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆก็คนต้มจนกว่าเผือกจะสุกนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะเผือกก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆ เติมเกลือลงไปเลยนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชาแล้วแต่ความชอบนะคะใครที่ทำเผือกแล้วคันนะคะให้ไปล้างกับเอาเกลือนะคะล้างเอาเกลือใส่น้ำแล้วก็มาถูๆนะคะบริเวณที่คันนะคะบางคนแพ้นะคะนี่แพ้เหมือนกันค่ะก็เลยล้างมาแล้วค่ะตะกี้นะคะเพื่อนๆ
ใครที่แพ้ก็ช่วยได้นะคะบรรเทาอาการได้ค่ะอาการคันค่ะตอนนี้เผือกก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะถ้าไม่แช่น้ำปูนใสจะเละนะคะแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะถ้าแช่นานก็จะแข็งอีกนี่เริ่มสุกแล้วค่ะก็เติมหัวกะทิที่เหลือลงไปนะคะหัวกะทิสดค่ะจะเป็นก้อนนิดนึงค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะเติมน้ำไปอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เผือกของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆปรุงตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานเยอะก็ใส่น้ำตาลไปเลยค่ะมาทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะ